กว่าจะมาเป็นผมทุกวันนี้มันไม่ง่ายอ้าวเต้โอเคมากันเออโอเคพ่อผมจับซ้อมบอลตั้งแต่4ขวบเต้ทำแบบนี้ทุกวันตอนนั้นผมไม่รู้อนาคตไม่รู้เลยว่าต้องซ้อมไปถึงเมื่อไหร่เต้ซ้อมบอลกันเร็วรู้แค่ว่าต้องซ้อมต่อไปเรื่อยพอมาเล่นทีมผมตัวเล็กผมเลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัววันไหนเล่นไม่ดีทีมแพ้ผมก็โดนด่าทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมจนบางครั้งคำดูถูกก็ทำให้สงสัยว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายผมถึงเข้าใจว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่ได้ทำร้ายเราแต่มันกลับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและก้าวต่อไปใครจะดูถูกยังไงก็แล้วแต่จะหยุดหรือจะก้าวต่อมันอยู่ที่เราเท่านั้นครับ